เอาไปดูนะฮะมีช่างติดแอร์คนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามีคนจ้างเขาไปนะบอกว่ามาติดแอร์ให้หน่อยแต่ว่าเป็นห้องเช่าไงค่ะเขาโดยมากเขาไม่ให้เจาะกันเพราะว่ามันก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆใช่ไหมเออช่างเลยบอกไม่มีปัญหาครับพี่เดี๋ยวเคลียร์ให้พี่ร้อนใช่ไหมติดได้แอร์ไม่ต้องเจาะหรอไม่ต้องเจาะหรอที่บ้านมิวเอาไหมล่ะเออน่าสนใจนะเอาไหมเออกำแพงจะได้ไม่ต้องเป็นรูเป็นอะไรเนาะโอ้แล้วแบบไอเดียดีรับรองว่าเพื่อนฝูงมาที่บ้านต้องชื่นชมหรอเออเก๋ดีขอดูหน่อยอ้าวเชิญชมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวอะไรละมิวงงอยู่นั่นคือแอร์และไอตรงข้างคือปรับอากาศนั่นคือขาตั้งขาตั้งจ้ะโอเคไหมล่ะแล้วมีล้อไหมเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้สิเอองั้นล้อตรงไหนก็เลื่อนไปตรงนั้นอย่างเงี้ยเหรออ่ะถ้าโดนล้อก็เลื่อนไปอ้าวเออโอเคไหมเอออ่ะมิวให้ผ่านเห็นไหมเห็นไหมคุณต้องให้ผ่านไอเดียดีผมว่าโอเคมันไม่ต้องไปเจาะผนังใช่แล้วเวลาทำงานไม่นานด้วยไม่ปวดหัวใช่แล้วมันเอียงมุมได้เหมือนขาวางทีวีอ่ะใช่ไหมใช่ไหมดีไหมดีผ่านอ้าวติดต่อเขาไปเลยนะเขาอยู่ที่พัทยาเออแต่เขาไม่ได้บอกบริษัทมามีไหมเนี่ยไม่ได้บอกมานะแต่อยู่ในกลุ่มแอร์ด่วนพัทยาโอ้เอ้แต่ผมชอบข่าวนี้เลยอยากนำเสนอดูว่าดีเออโอเคเพราะมันจังหวะมันสามารถหันได้อ่ะขามีล้ออ่ะอเออคอมเพรสเซอร์ก็ตั้งพื้นไปใช่อ่ะน้ำยาไอ้พวกไอ้น้ำเวลาไหลทำไงเขาก็ต่อท่อออกหน้าต่างออกหน้าต่างเออเลิศเออดีพี่เจ๋งพี่จะเป็นตำนานผมบอกเลยเออในอนาคตข่าวพี่จะอยู่ยืนยาวนาน จริงจริงไม่เคยมีใครคิดทำแบบนี้ใช่ถามว่าผิดไหมล่ะเพราะบางทีเราฝังแอร์ไว้ที่ผนังใช่ไหมแล้วแอร์ลงบางทีมันลงไม่ได้จังหวะมันลงหัวตอนนอนอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องไปคอยปรับคอยอะไรนี่ก็อ้าวหมุนเอาได้นั่งนั่งมุมไหนก็ได้เลยอ๋อดีไหมล่ะแล้วนี่นะเวลาเซอร์วิสนะเวลาล้างเลิงอุ้ยทำง่ายเลยนี่เช็ดได้ถึงด้านหลังอะอีกฝั่งก็อาจจะแบบมีไอเดียที่มันพัฒนามากยิ่งขึ้นเสาคานตรงนี้ก็อาจจะสวยงามขึ้นสีสวยอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเป็นเหมือนตกแต่งบ้าน